สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับมาเรียนกันต่อนะครับผมในหน้าที่36แล้วนะครับนะเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.4นะครับผมนักเรียนชั้นม.6นะครับแหมบอกระดับชั้นผิดเลยนะครับชื่อหัวเรื่อง embarrassing moment moment แปลว่าในโมเมนต์นั้นในช่วงขณะนั้นนะครับในตอนนั้น embarrassing เนี่ยแปลว่าสร้างความเขินอายนะครับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเขินอายนะครับนะสถานการณ์นี่คือข้างล่างเนี่ยนะครับ situation นะครับตัวทีนะแต่ข้างบนนี่แปลว่าสถานการณ์ที่สร้างความอับอายนะครับมีอะไรบ้างครับตามภาพ A นี้นะครับนะสามารถที่จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษว่า wear the clothes inside out แปลว่านะครับภาษาไทยแปลว่าสวมเสื้อเอาสวมเสื้อกลับด้านนะครับนะสวมเสื้อกลับด้านถ้าภาษาใต้ก็คือปิ้นนอกออกในนะครับนะแต่ภาษากลางนี่คือสวมเสื้อกลับด้านนะครับภาพ B นะครับผมดูตามภาพแล้วก็คือ sit on wet paint นะครับก็คือนั่งลงบนสีที่ยังเปียกอยู่นะครับสีที่ยังไม่แห้งไปนั่งทับสีที่ยังไม่แห้งนะครับภาพ C นะครับ knock something over นะครับก็คือเดินชนบางสิ่งบางอย่างนะครับ knock something over นะครับเดินชนบางสิ่งบางอย่างภาพดีนะครับผม walk into a glass door นะครับ walk into a glass door นั่นก็คือเดินชนประตูกระจกนั่นเองนะครับนะภาพ E นะครับ fall asleep in class ก็คือนั่งหลับในห้องนอนนั่นเองนะครับภาพ F นะครับคือ wear slippers to class นะครับก็คือใส่รองเท้าแตะในห้องเรียนหรือว่าในห้องนะครับส่วนภาพ G นะครับก็คือ wave someone you think you know นั่นก็คือทักคนบางคนนะครับที่คุณคิดว่าคุณรู้จักนะครับ wave ในที่นี้หมายถึงว่าโบกมือนะครับนะโบกมือกวักมือเรียกนะครับนึกว่าเป็นคนที่รู้จักภาพ J นะครับผมภาพ H ก่อนนะครับก็คือ say the wrong name นะครับคือทักคนผิดนั่นเองนะครับนะทักคนผิดทักครัวพินันนึกว่าเป็นสอนรามผิดทันทีนะครับภาพ I นะครับผมก็คือ wave at someone you think ไม่ใช่นะครับโทษทีนะครับอันนี้เป็นภาพ G เมื่อกี้แปลไปแล้วแหมเพราะว่าตัวหนังสือมันมาทับอยู่ในภาพ I นะครับภาพ I นี่คือตัวหนังสือนี้นะครับนะ spill sauce on your shirt ก็คือทำซอสหกใส่เสื้อตัวเองนะครับนะสปิลแปลว่าทำหกส่วนภาพ J นะครับก็คือ show up on the wrong day for an appointment นะครับแปลสั้นๆก็คือมาผิดนัดนั่นเองนะครับนะมาผิดนัดเขานัดไว้วันมะรืนนี้ไปเอาพรุ่งนี้นะครับเป็นต้นโอเคครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่า brushing นะครับหรือว่า brush นะครับก็คือสร้างความเขินอายให้กับตัวเองนั่นเองนะครับดังนั้นเขาให้จับคู่นะครับคุณครูก็นำตัวหนังสือหรือว่าสำนวนไปจับคู่ให้แล้วนะครับนะนักเรียนก็ดูย้อนหลังได้อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับสำนวนตรงนี้นะครับคุณครูนำไปจับคู่กับภาพให้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับผมเขาบอกว่า have you found yourself in any of this situation this situationคุณเคยเจอตัวเองในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้หรือไม่นะครับ Use the adjective below to describe how you felt ให้ใช้คำพูดศัพท์ด้านล่างนี้เพื่อที่จะอธิบายนะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรถ้าเกิดคุณไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเขินอายเหล่านั้นนะครับเช่น embarrassed นะครับคือทำให้เขินอายUncomfortable นะครับทำให้ไม่สะดวกสบาย
ซูปิดนะครับเป็นเรื่องโง่เงี้ยโง่เง่านะครับโง่เง่าเต่าตุ๋นนะครับออกเวิร์ดนะครับเป็นเรื่องซุ่มซ่ามนะครับงุ่มง่ามซุ่มซ่ามนะครับเซียรี่นะครับก็เป็นเรื่องคล้ายๆกับซูปิดนะครับเช่นในหนังสือเขาเขียนว่า last month นะครับเมื่อเดือนที่แล้ว I went to a party ฉันไปงานเลี้ยงแห่งหนึ่งนะครับ I noticed that the peoplewere staring at me ฉันสังเกตว่ามันแปลกๆนะมีผู้คนจ้องมายังฉันนึกว่าฉันเป็นพระเอกหนังหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ I look at myself ดังนั้นฉันก็เลยไปดูตัวเอง in a mirror นะครับในกระจกแอบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อไปดูกระจกว่าทำไมเขาชอบดูฉันเหลือเกิน and notice that I was wearing my dress inside out ปรากฏว่าฉันใส่เสื้อกลับด้านนะครับนะภาษาใต้เรียกว่าใส่เสื้อปลิ้นนอกออกในนะครับใส่เสื้อกลับด้านเอาด้านในออกมาด้านนอกดังนั้นก็เลย I felt very embarrassed นะครับฉันรู้สึกเขินอายเหลือเกินแต่ตอนที่คนหันมาดูเยอะๆนี่ยิ้มนะครับนึกว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นดารานะครับยังไม่เขินแต่พอไปดูในห้องน้ำเขินเลยนะครับใส่เสื้อกลับด้านนี่คือสำนวนการแปลของครูพี่นันนะครับผมมาดูกันต่อเลยครับผมนั่นก็คือเป็นบล็อกนะครับที่คนเขียนมาเล่าว่าได้สร้างความบัดสีบัดเถลิงอะไรอย่างไรบ้างนะครับที่เซ่อๆซ่าๆนะครับลองฟังกันดูเคลลี่นะครับเขียนว่า Hi guys สวัสดีครับทุกคน Last night เมื่อคืนที่แล้วนั้นI met some friends for dinner ฉันไปพบกับเพื่อนเพื่อนัดรับประทานอาหารเย็นกัน I was running late ฉันกลัวว่าจะสายนะครับนะ I was running late เนี่ยแปลว่าฉันกลัวว่าจะสายสู้ I got dressed ฉันก็รีบแต่งตัวเลยนะครับ in a hurry ด้วยความรีบเร่ง and then rush to the restroom และแล้วฉันก็รีบไปจนถึงภัตตาคารทันเวลาหรือก่อนเวลาWhen I got there เมื่อฉันไปถึงภัตตาคารแล้ว I went to the bathroom ฉันเข้าห้องน้ำก่อน to freshen up เพื่อที่จะล้างหน้าล้างตาให้ดูสดชื่นหน่อย and that when I saw that my dress was on inside out เล่นแล้วก็เหลือไปเห็นในกระจกอีกเหมือนเดิมนะครับนะว่าใส่เสื้อกลับด้านปริ้นนอกออกในอีกแล้วนะครับI had never been so embarrassed นะครับฉันไม่เคยทำอะไรที่มันน่าอับอายเช่นนี้มาก่อน I quickly took it off และแล้วฉันก็รีบถอดเลยนะครับแต่เข้าในห้องน้ำในที่นี้คงยังไม่มีคนนะครับนะรีบถอดเลย and put it on the right away แล้วก็ใส่ใหม่ให้ถูกต้องซะก็อาจจะหมายถึงว่าไปเข้าในห้องส้วมก่อนนะครับนะAs I was heading for my table นะครับนี่เล่าต่อนะเล่าต่อหลังจากนั้นนะครับฉันก็ตรงหน้ามุ่งไปยังโต๊ะนะครับนะ I am heading I as I was นะครับเล่าเป็น past simple tense นะครับ past continuous tense นะครับ as I was heading ในขณะที่ฉันกำลังจะมุ่งหน้าตรงมายังโต๊ะของฉันนั้นบังเอิญ I slip นะครับฉันลื่นอีกทีหนึ่งเป็นตัวตลกหรือเปล่าไม่รู้นะเดินล้มBanked my ankle on the leg of another table and fell down. นั่นก็คือไปกระแทกนะครับนะข้อเท้าเนี่ยไปกระแทกกับเล็กในที่นี่ไม่ได้ขาคนนะครับนะแต่เป็นขาของโต๊ะนะครับนะต้องดูให้ดีด้วยนะครับคุณครูนั่งดูอยู่นานด้วยว่าเป็นขาของคนเขียนนะครับนะครับคือข้อเท้าของผู้เขียนนะครับไปกระแทกกับขาของโต๊ะนะครับนะแล้วก็ล้มลงI have had bruised ankle และก็ทำให้ข้อเท้านั้นฟกช้ำนะครับนะ bruised for a week now ฟกช้ำมาเป็นอาทิตย์เลยสู้ดังนั้นนะครับ come on ดังนั้นมาเถิดทุกๆคนทุกๆท่าน everyone ทุกๆคน what is your most embarrassing moment คุณเคยมีประสบการณ์ในการสร้างความเขินอายบัดสีบัดเถลิงที่ไหนมาบ้าง let's have a laughนำมาแชร์กันในที่นี่แล้วจะได้หัวเราะกันแปลว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือผู้เขียนได้เกริ่นเอาไว้นี่นะครับคุณครูแปลให้สดๆแล้วก็เขียนให้ทุกคำแปลเมื่อกี้นะครับนะเผื่อให้นักเรียนที่ยังไม่
ค่อยชำนาญเรื่องคำศัพท์นะครับจะได้ดูกันมาดูคนเขียนคนแรกกันนะครับว่าสร้างความอับอายเรื่องอะไรนะครับผมนั่นก็คือแซมนะครับแซมบอกว่าว้าวนะครับ That is embarrassing นี่คือรายการมาแฉความอับอายของตัวเองBut I have done something worse ฉันได้ทำสิ่งที่เลวร้ายลงไปอย่างหนึ่งคำว่าเลวร้ายในที่นี้คือเป็นเรื่องบัตรสีนะครับนะไม่ได้เรื่องชั่วร้ายอะไร War ในขณะที่ I was at summer camp last month ในขณะที่ฉันไปตั้งแคมป์ในช่วงฤดูร้อนเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง They decide to renovate some of the cabin ซึ่งเขานะครับคือเขาก็คือคนอื่นนะครับนะกำลังที่จะ renovate ก็คือกำลังที่จะซ่อมบำรุงนะครับเอาเป็นว่ากระต๊อบหรือว่าคาบินในที่นี้แปลว่ากระต๊อบหรือบ้านเล็กๆนะครับนะบ้านเล็กๆหลังหนึ่งเพื่อที่จะซ่อมแซมนะครับรีโนเวท I lean against one of them นะครับฉันได้หงายหลังนะครับนะ lean เนี่ย lean แปลว่าหงายหลัง against แปลว่าไปกระทบกับ one of them ก็คือไปกระทบกับหนึ่งในสิ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับนะอะไรก็แล้วแต่นะครับนะ To rest during a game of kickball ในขณะที่ฉันกำลังนั่งเล่นเกมชื่อว่าเกม kickball นะครับนะได้หงายหลังนั่นก็คือนั่งเก้าอี้แล้วหงายหลังนะครับว่าอย่างนั้น When I went back to the game เมื่อฉันกลับมาเล่นเกมอีกทีหนึ่งนะครับนะหงายหลังไปแล้วลุกขึ้นมานะครับทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งใหม่ Everyone start to laughทุกคนนะครับที่เห็นฉันก็เริ่มหัวเราะกันทันทีเลย Why were they laughing you ask คุณถามไหมจะถามฉันไหมว่าทำไมแล้วคนอื่นก็หัวเราะฉันล่ะ I didn't notice นะครับฉันก็ไม่ได้สังเกตหรอกนะครับว่าทุกคนนั้นหัวเราะฉันเพราะอะไรนะครับ Wet pants sigh on the cabin นะครับนั่นก็คือบนกระต๊อบนั้นนะครับหรือว่าในกระต๊อบนั้นดีกว่านะครับไม่ใช่บนนะครับสายออนคือเขาเขียนป้ายเอาไว้ว่า wet pant สียังเปียกอยู่นะครับ to top it off นะครับแปลว่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับนะ to top it off เป็นสำนวนนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็คือ the pant was bright yellow สีนั้นบังเอิญเป็นสีเหลืองสดใสเหลือเกินนะครับเห็นได้เด่นชัดมากๆเลย I felt very stupid ฉันก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่งี่เง่าของฉันแล้วนะครับนะไปนั่งทับสีเหลืองสดใสโดยที่ไม่ทันรู้ I left immediately and I haven't talked to anyone since นะครับแล้วฉันก็เดินออกมาจากสถานที่นั้นและก็ไม่พูดกับใครที่นั่นอีกต่อไปเลยแปลว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือคำแปลนะครับผมไปต่อเรื่องที่สองกันเลยครับผมเรื่องที่สองนั้นเขียนโดยเจมบอกว่า have good and even better story แต่ฉันมีเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าที่ดีกว่านี้นะครับนะดีกว่าเรื่องแรกเอ๊ะมันดีกว่าอย่างไรนะครับนะเรื่องอับอายขายหน้า without a doubt นะครับไม่ต้องมีการสงสัยอะไรเลยนะครับนะ the most embarrassing thing that has happenedสิ่งที่น่าอับอายขายหน้ามากที่สุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อนะครับเกิดขึ้นกับฉันเมื่อนะครับ was 2 months ago เมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี่เอง at the shopping center ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง there was a display of a man dressed in an old living suit ก็คือในห้างสรรพสินค้านั้นเขาแสดงหุ่นยนต์เอาไว้ด้วยการโชว์ชุดดำน้ำนะครับที่ค่อนข้างจะเก่านิดหนึ่งและแล้วฉันก็เดินผ่านไปนะครับ I touch the helmet ฉันไปเอามือไปแตะเบาๆที่หัวของหุ่นนั้นนะครับนะ just lightly เนี่ยเขาบอกเลยนะครับแตะเบามากๆนะครับแหมเหมือนกับลมพัดเลยนะครับลมพัดเบาๆหวิวๆเอง but แต่ว่า it knocked the hat off and it felt with a loud crash นะครับแตะเบาๆนะครับแต่ว่าหัวหุ่นนั้นหลุด น่าคิดเหมือนกันนะหัวหุ่นนะครับ knock the hat นะครับไปโดนเอาหัวหุ่นนั้น off นะครับหล่นลงมา and fell นะครับแล้วก็ตกลงมานะครับ fell เนี่ยตกลงมาไป
แล้วก็ส่งเสียง loud crash crash แปลว่าส่งเสียงดังนะครับส่งเสียงดัง loud ดังแรงมากก็คือตกลงไปบนพื้นนะครับนะแล้วเสียงนั้นก็เป็นเสียง echo ด้วยแหมเขาบอกละเอียดอย่างนั้นเลยนะครับ echo right เป็นเสียงสะท้อนนะครับนะ through the buildingดังไปทั่วศูนย์สรรพสินค้านั่นเลย Everyone look at me and the hash rolling along the floor ทุกคนก็นะครับมองมาที่ฉันแล้วเจ้ากรรมนะครับหนาหัวหุ่นนั้นมันก็กลิ้งไปตามพื้นอีกต่างหากนะครับหนาไม่ใช่ตกเฉยๆกลิ้งไปอีก I haven't been back to the shopping center since then และแล้วฉันก็ไม่ไปศูนย์สรรพสินค้าแห่งนั้นอีกเลยไม่รู้ก็ตามหาอยู่หรือเปล่านะครับนะว่าใครทำหัวหุ่นของเขาให้หล่นให้หักนะครับนะไปเสียชำระค่าเสียหายด่วนนะครับนะเพราะว่าไม่ไปอีกเลยใส่มุกกันไปบ้างนะครับผมนี่คือสำนวนการแปลของผมนะครับครูอภินันท์ดำสีใหม่มีอีกเรื่องไหมครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเขียนโดย if นะครับเรื่องสร้างความเคอะเขินอับอายนะครับนะนั่นก็คือ Watch About Me Throwing Ice Cream as a Stranger ชื่อหัวเรื่องก็คือว่าฉันได้ทำไอติมนะครับหกใส่คนแปลกหน้าหกใส่เพื่อนไม่ว่านะครับนะนี่ไปหกใส่คนแปลกหน้าไม่รู้จักกันเลยเหตุการณ์ก็คือว่า I was out shopping last Saturday นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นฉันได้ออกไปซื้อสินค้านะครับนะแห่งหนึ่งand went into a snack bar to buy an ice cream แล้วก็เดินเหนื่อยแล้วนะครับก็เลยจะไปหาไอติมกินนะครับที่แผนกของว่าง as I was leaving the shop นะครับในขณะที่ฉันกำลังที่จะเดินออกจากร้านแล้วนะครับนะซื้อไอติมเสร็จเรียบร้อยจะเดินออกจากร้านไอติมแล้ว ice cream in hand นะครับในขณะนั้นก็ถือไอติมอยู่ในมือด้วยนะครับ I didn't see the glass door เอาอีกแล้วนะครับนะฉันไม่ทันเห็นนะครับประตูกระจกนะครับนะ I smack straight into it นะครับ smack straight แปลว่าเดินตรงไปชนเลยนะครับนะเดินตรงไปชนประตูกระจกนะครับ The ice cream flew up นะครับนะเขาอธิบายว่าไอเต็มนะครับที่อยู่ในมือนั้นบินเลยนะครับนะใช้คำว่า flew up ก็คือบินว่อนนะครับนะคำว่าบินว่อนในที่นี้ก็คือปลิวนะครับนะ in the airล่องลอยไปในอากาศนะครับลงไปชั้นล่างนะครับนะ and land on นะครับเขาใช้คำ land on ก็คือใกล้ๆกับเครื่องบินลงจอดนะครับนะหมายถึงในที่นี้ก็คือหล่นลงไปบนอาคาซอมเมอร์ลูกค้ารายหนึ่งนะครับที่มาเที่ยวในห้างแห่งนั้น sitting at a table ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะด้านล่าง it was over his shirt นะครับหล่นใส่หัวไม่ว่านะครับนะเลอะไปทั่วทั้งเสื้อเลยเสื้อทั้งตัวเลอะไปหมดเลยนะครับแปลว่า all over his shirt I have never felt so awkward in my life และเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนะฉันรู้สึกว่าตัวเองนั้นซุ่มซ่ามไม่เคยเกิดขึ้นอะไรเช่นนี้มาก่อนในชีวิตของฉันเลยแปลว่าอย่างนั้นนะครับ I have never felt so awkward in my life คุณครูแปลให้อย่างนี้แปลรวมๆนะครับไม่ได้แปลทีละคำศัพท์นะครับดังนั้นถ้านักเรียนต้องการแปลทีละคำศัพท์นะครับก็พยายามที่จะจับใจความนะครับนะว่าศัพท์ไหนแปลว่าอะไรเช่นประโยคสุดท้ายนี่นะครับนะ it was all over it หมายถึงไอติมนะครับ was all over was นะครับนะเป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา all over his shirt ก็คือเลอะเต็มไปหมดทั้งเสื้อของเขานะครับ all แปลว่าทั้งหมด over แปลว่าเหนือนะครับเหนือเสื้อก็คือทั่วไปทั้งเสื้อI have never felt นะครับฉันไม่เคยรู้สึก so awkward awkward แปลว่าซุ่มซ่ามฉันรู้สึกว่าซุ่มซ่ามโซ่แปลว่าเหลือเกินนะครับ in my life ในชีวิตของฉันนี่นะครับนะลักษณะการเรียนภาษาอังกฤษนะครับต้องแปลทีละคำศัพท์อย่างนี้แล้วก็มาแปลเป็นสำนวนอีกทีหนึ่งนะครับเป็นว่าหน้าที่36ก็จบอีกแล้วนะครับนะ All right. Okay.